เบสิกเมนูแรกนะครับที่เราจะทำนั่นก็คือพันนาคอตต้าครับพันนาคอตต้าจะมีลักษณะคล้ายกับคัสตาร์ดนะครับแต่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าคัสตาร์ดจะมีส่วนประกอบของไข่แต่พันนาคอตต้าเนี่ยจะเซตตัวที่ความเย็นด้วยการใช้เจลาตินนะครับวันนี้เราจะมาทำพันนาคอตต้าเป็นรสสไตล์ญี่ปุ่นครับเป็นรสชาเขียวครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องเอาแผ่นเจลาตินเนี่ยครับซึ่งมาในลักษณะนี้นะครับแผ่นใสๆมาแช่ในน้ำเย็นจัดน้ำอันนี้ผมใส่น้ำแข็งไว้ด้วยเพราะอะไรครับถ้าเกิดสมมติเราไปแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยตัวเจลาตินเนี่ยอาจจะละลายหายไปกับน้ำได้นะครับต่อมาเป็นส่วนประกอบของชาเขียวนะครับคือชาเขียวเนี่ยมีจุดที่เราจะต้องระวังก็คือว่าจะละลายยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะช่วยเขาก่อนเล็กน้อยนะครับโดยการที่เอาผงชาเขียวเนี่ยใส่ลงในชามครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปส่วนหนึ่งตัวเม็ดของน้ำตาลก็จะไปช่วยทำให้ชาเขียวเนี่ยครับแตกตัวนะฮะส่วนประกอบต่อมาก็เป็นส่วนประกอบของนมนะครับนมเราเอามาตั้งไฟครับพอนมของเราเริ่มที่จะเดือดนะครับยกออกจากความร้อนเลยครับแล้วก็เทใส่ลงไปครับทีละนิดก็ได้นะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเราต้องการคนให้ชาเขียวละลายดีครับพอชาเขียวเริ่มละลายนะครับเราก็เทส่วนที่เหลือลงไปครับคนต่อนะฮะในหม้อเนี่ยนะครับคนเหลือนมไว้เล็กน้อยนะฮะหม้อจะได้ไม่แห้งใส่ครีมตามลงไปเลยครับตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลที่เหลือลงไปเพิ่มความหอมวานิลาเล็กน้อยครับใกล้จะเดือดแล้วนะฮะกลับมาดูที่เจลาตินของเรานะครับน้ำแข็งยังไม่ละลายนะครับแต่เจลาตินเนี่ยนุ่มดีแล้วเราบีบน้ำส่วนเกินออกนะครับแล้วก็พักไว้ครับส่วนตัวครีมของเรานะครับกำลังร้อนได้ที่แล้วนะครับไม่ถึงต้องเดือดพล่านนะครับอันนี้มีควันละใช้ได้ครับเราเอาออกมาจากความร้อนเลยครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือใส่เจลาตินลงไปเลยครับความร้อนแค่นี้เนี่ยเจลาตินละลายแล้วนะฮะคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็ส่วนประกอบของชาเขียวเมื่อกี้นะครับที่เราแยกเอามาผสมไว้เราจะไม่เอาไปตั้งบนความร้อนเราเทลงมาผสมตอนนี้ครับเราคนให้เข้ากันดีครับสุดท้ายนะฮะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าอยากได้เนียนมากๆจะกรองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับนะฮะพอกรองเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ถ้วยเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปแช่เย็นนะครับจนพันนาคอตต้าของเราเซตตัวดีเท่านั้นเองครับพันนาคอตต้าของเราเซตตัวดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่ครับตีครีมนะครับวิปครีมแต่เราตีอ่อนๆก็พอนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของพันนาคอตต้าพุดดิ้งสไตล์อิตาเลียนนะครับแต่มาในรสชาติแบบญี่ปุ่นกับพันนาคอตต้าชาเขียวครับสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆเองครับแค่กด Subscribe ตรงนี้ครับ